ถ้าใช้พูดว่าสิ่งที่พีคที่สุด Summer Game Fest 2022แน่นอนครับว่า Resident Evil 4 Remake เนี่ยโอ้โหชวนเราตะลึงไอ้บ้าชวนเราตะลึงมากเรื่องราวนี้และนี่เป็นการดีครับที่ TGS History จะมาเล่าประวัติความเป็นมาของ Resident Evil 4 Remake ภาคต้นฉบับกันย้อนกลับไปในปี1999นะครับตอนนั้นนี่ Capcom ก็วางจำหน่ายเกม Resident Evil 3ด้วยต้องบอกว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยทั้งในเรื่องของรายได้แล้วก็คำวิจารณ์ต่างๆนะครับจนแบบว่าเป็นหนึ่งในซีรีส์เกมที่ยอดฮิตตลอดกาลเลยนะครับแน่นอนครับว่า Capcom ก็ได้วางแผนครับที่จะพัฒนาเกม Resident Evil 4ลงในเครื่องของ PlayStation 2ด้วยที่ถูกเปิดตัวในงานของ E3 ในปี1999นะครับซึ่งบอกเลยว่า Capcom นี่เอิดมากเลยอะเรียกว่าลง Easter Egg ใน Resident Evil 3แบบเต็มรูปแบบเลยแต่เชื่อไหมครับว่าแม้ว่าตัวเกมจะป๊อปปูล่ามากๆเลยนะครับชินจิมิกามิผู้เป็นบิดาในการสร้างเกมซีรีส์ Resident Evil เนี่ยก็ไปเคยลองเทสกับ Resident Evil 4ซึ่งเป็นเวอร์ชันแบบเวอร์ชันปุ๋ยอะเหนือกว่าอัลฟาแต่ว่าไม่ได้ออกมาให้สาธารณชนได้เห็นนะครับมองว่าแบบ Resident Evil เนี่ยเป็นเกมที่น่าเบื่อเหมือนกันนะเดินก็อึดอัดแถมตัวเกมเนี่ยต้องเล็งก่อนที่จะยิงอีกที่สำคัญเลยต้องมานั่งคอยประหยัดกระสุนประหยัดยาอีกบวกกับแรงคาดหวังครับที่ Capcom นี่ก็แอบกดดันชินจิเหมือนกันนะไปบอกเลยชินจิภาคที่แล้วเองทำไม่ดีนะทางเนี้ยอย่าทำให้ข้าผิดหวังด้วยกันชินจิก็เลยไปปรึกษาลูกทีมครับจนได้ข้อสรุปไว้ว่าเอาเว้ยนั้นฉันเนี่ยจะปฏิวัติเกมซีรีส์นี้ให้แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงเลยโดยตัวเกมเนี่ยจะต้องมีเกมเพลย์ที่คล่องแคล่วขึ้นและไม่ล้าสมัยชินจิและทีมงานครับเลยเริ่มต้นพัฒนา Resident Evil 4ตามไอเดียที่ตั้งไว้ครับหรือเวอร์ชั่นปุ๋ยที่พูดไปเนี่ยแก้นู่นปรับนี่ไปเรื่อยจนได้ออกมาเป็นคอนเซปต์แรกที่มีการใช้ตัวละครเอกเป็นพี่น้องฝาแฝดที่ชื่อว่าพอลและโทนี่เลดเกฟครับโดยวางเนื้อเรื่องปูมหลังให้คร่าวๆว่าทั้งสองเนี่ยจะกลายพันธุ์เป็นซูเปอร์ฮิวแมนด้วยผลของเชื้อไวรัสชนิดใหม่โปรเจเนเตอร์ไวรัสครับที่จะต้องต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์โดยที่ตัวเกมเนี่ยจะเน้นความเป็นแอคชั่นแพ็คเลยแล้วก็ให้ความสยองขวัญเป็นเรื่องของบรรยากาศกับฉากการเล่นแทนนะครับที่ดูจากรูปยังไงมันก็เกิดคำถามในหัวว่าสยองตรงไหนวะว่าแต่พอเห็นดีไซน์เห็นคอนเซปต์อาร์ตนี่แอบคุ้นไหมฮะใช่ครับเพราะว่าคอนเซปต์ทั้งหมดนี้ถูกต่อยอดมาเป็น IP ใหม่ที่ชื่อว่า Devil May Cry ครับเนื่องจากเกมเวอร์ชันนี้อาจจะดูฉีกไปจาก Resident Evil มากเกินไปหรือว่าจะเอาไปโละทิ้งมันก็เสียเปล่าใช่ไหมชินจิก็เลยเอ้านั้นฉันให้กับนี่เลยฮิเดกิคามิยะหัวหน้าเกมดีไซน์ในตอนนั้นนำซอสทั้งหมดไปพัฒนาเกมต่อยอดมาเป็น Devil May Cry แทนครับกลับมาที่โปรเจกต์ Resident Evil 4ครับในงานของโตเกียวเกมโชว์2002ตอนนั้น Resident Evil 4ครับได้เผยเทรลเลอร์ออกมามีตัวละครตัวหนึ่งที่กลับมาด้วยนั่นก็คือ Leon S. Kennedy ครับซึ่งแบบเป็นตัวละครขวัญใจแฟนๆคนเล่นเกมนี้อยู่แล้วใช่ไหมภาคที่แล้วนี่เป็นไงโอ้โหลุคกี้ไก่อ่อนหัดตำรวจมือใหม่เลยแต่ภาคนี้ดูแข็งแกร่งเท่แล้วแบบดูมีประสบการณ์โดยฉากการเล่นครับจะถูกเซตอัพเป็นปราสาทสยองขวัญ นะครับโดยจะต้องต่อกรกับอาวุธชีวภาคในชื่อของ Black Fox ครับซึ่งในเวอร์ชันนี้ครับตัวเกมก็ยังคงมีรูปแบบการเล่นแบบ Survivor Horror อยู่นะครับแล้วก็มุมกล้องแบบ Fix Camera หรือว่ามุมกล้องแบบวงจรปิดนี่แหละแต่ว่ากราฟิกทุกอย่างเนี่ยจะรันแบบ Real Time เลยนะจากเดิมภาคก่อนหน้านี้จะเป็นการใช้ภาพแบบ Pre-render ครับและที่น่าสนใจครับก็คือชินจิเนี่ยแกก็ไปดีลกับทาง Nintendo ไว้ว่าแบบเดี๋ยวส่งเกมสุด Exclusive ให้เลยลงเฉพาะแค่เกมคิวเท่านั้นกับโปรเจกต์ Capcom 5นะครับแต่ว่าผมขอไม่เล่าต่อเลยกันเพราะเดี๋ยวมันจะแบบฉีกเรื่องราวของเรามากเกินไปนะครับเอาเป็นว่า Resident Evil 4เนี่ยมันก็จะเป็นหนึ่งในเกมของโปรเจกต์นี้ด้วยจากเดิมที่จะลง PlayStation 2ใช่ไหมก็กลายเป็นวลีของชินจิในตำนานเลยว่าถ้าเห็นผมเนี่ยเอาเกมเนี้ยไปลงเครื่องอื่นที่นอกจากเกมคิวนะมาตัดหัวผมออกไปได้เลยแต่เดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเราค่อยมาขยี้กันต่อต่อมาครับในงานของ E.T. ปี2003ครับ Capcom ได้เผยเทรลเลอร์ใหม่ล่าสุดของ Resident Evil 4ครับซึ่งแตกต่างจากในปีก่อนนั้นในปี2002นะครับสิ่งที่แตกต่างออกมาก็คือตัวละครเนี่ยเวลาเขาเล็งปืนขึ้นมาอย่างนี้ครับมุมมองเนี่ยมันจะผ่านหลังหัวไหล่ของตัวละครไปหรือที่หลายคนชอบเรียกว่า Third Person Shooter นี่แหละครับ
ึ่งเราจะได้เห็นในตัวภาพฉบับเต็มของ Resident Evil 4นะครับนอกจากนั้นก็มีระบบ Quick Time Event ครับและแล้วครับวันนี้ที่รอคอยปี2005ครับผม Resident Evil 4ได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบครับวางจำหน่ายในเครื่องของ GameCube นั่นเองซึ่งต้องบอกว่าในเรื่องของคำวิจารณ์นี่โอ้โหทุกคนต่างชื่นชมเกมนี้เยอะมากครับแม้ว่ายอดขายจะไม่ได้ดีขนาดนั้นอ่ะ 1.2 ล้านชุดภายใน1ปีนะครับแต่ตัวเกมก็กวาดรางวัลมากมายภายในปีเดียวกันครับโดยหลักๆแล้วครับสื่อเกมหลายสำนักเลยก็มองไปในทิศทางเดียวกันครับว่านี่ไม่ใช่แค่เกมที่ปฏิวัติซีรีส์ Resident Evil เท่านั้นนะแต่นี่คือเกมที่ปฏิวัติวงการเกมไปเลยโดยการตั้งมาตรฐานเอาไว้ครับสำหรับแนวเกมของ Third Person Shooter หรือว่าเกมยิงมุมมองบุคคลที่3ครับผมซึ่งหลายเกมก็ได้รับแรงบันดาลใจเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น Gears of War หรือแม้กระทั่ง Dead Space ครับไม่เพียงเท่านั้นครับนี่ยังเป็นเกมภาคแรกๆที่มีการนำเสนอเนื้อเรื่องที่เข้าถึงง่ายแล้วก็น่าติดตามมากๆครับระบบกระเป๋าเก็บของที่พัฒนาแล้วก็ดัดแปลงระบบช่องเก็บของตายตัวจากเกมภาคก่อนๆได้อย่างอัจฉริยะเลยสัดส่วนแอคชั่นของเกมที่สนุกแล้วก็ทำให้คนเล่นเนี่ยโอ้โหผู้เล่นอย่างเราติดพันตลอดในขณะที่ความสยองขวัญที่ไม่เคยหายไปไหนครับแต่ถูกนำเสนอผ่านสถานการณ์แล้วก็สตูของเกมสุดกดดันที่แม้จะไม่ใช่ซอมบี้อย่างที่แล้วมานะครับแต่ว่าความโหดดิบเถื่อนเนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยนะครับแถมนำซ้ำนะครับหนักกว่านั้นเลยก็คือตัวเกมเนี่ยได้นำเสนออาวุธชีวภาพชนิดใหม่ที่เรียกว่าปรสิตครับยิงศัตรูหัวแตกอย่าดีใจไปครับเพราะว่าปรสิตที่เหี้ยมกว่านั้นมันจะโผล่ขึ้นมาแทนครับกับอันนี้แถมให้ครับถ้าคุณรู้สึกว่าภาคนี้ไม่น่ากลัวเลยแสดงว่าคุณยังเล่นไม่ถึงรีเจเนเรเตอร์นะสิทีนี้ครับจำได้ไหมครับว่าวลีของคิมจิเขาว่าไงบอกจะไม่ลงเครื่องอื่นเลยนอกจากเกมคิวแล้วทำไมเราที่มี PlayStation 2เนี่ยได้เล่นเกมนี้อะเหตุผลนั้นก็คือพอไปลงเกมคิวอะรายได้มันน้อยโอ้ขายไม่ได้เลยขายได้น้อยมากๆเลยนะครับ Capcom ก็เลยบอกทีมพัฒนาว่าเอ้านั้นเอาไปพอร์ตลง PlayStation 2มั้ยซึ่งเป็นโอ้โหในตอนนั้น PlayStation 2นี่เป็นเครื่องที่ฮิตฮอตมากเลยใช่ไหมก็ได้ไปลงจริงครับในปี2006ครับโดยการเพิ่มโหมดขึ้นมาให้ผู้เล่นได้เล่นเป็นเอด้าว่องสุดเซ็กซี่หลายคนชอบตัวละครนี้ด้วยซึ่งทำให้ยอดขายออกมาถึง 2.6 ล้านชุดเลยทีเดียวเออเยอะกว่าเดิมว่ะและ Capcom ครับก็ยังไม่หยุดแค่นั้นนะครับยังคงนำเกมพลิกวงการนี้พอร์ตไปยังลงเครื่องต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็น PC และ Wii ครับในปี2007 2008กับเวอร์ชันเกมในมือถือบน App Store ครับปี2011เนี่ยพอร์ตให้กับ PlayStation 3ครับแล้วก็ Xbox 360ด้วยและในปี2014ครับลงให้กับ PC อีกรอบในเวอร์ชันของ Ultimate HD Edition นะครับในปี2016ครับก็ลงให้กับ PlayStation 4ครับแล้วก็ Xbox One ในปี2019ลงให้กับ Nintendo Switch ครับและล่าสุดในปี2021ครับลงให้กับเครื่องเล่น VR ในชื่อของ Oculus Quest 2นะครับซึ่งเมื่อรวมยอดขายจากทุกแพลตฟอร์มแล้วครับ Resident Evil 4ครับกวาดตัวเลขไปได้ทั้งสิ้น11ล้านชุดครับถ้าอิงจากคำพูดชินจิที่บอกว่าถ้าเห็นเอา Resident Evil 4ไปลงเครื่องอื่นที่นอกจากเกมคิวแล้วเอาอะไรมาตัดหัวผมได้เลยเท่ากับว่าอะไรรู้ไหมต้องตัดหัวชินจีเนี่ยถึง12ครั้งเลยนะแม่นี่หัวคนหรือไฮด้าเนี่ยอีก9ครั้งเดียวและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดครับของเกม Resident Evil 4นะครับเกมที่พลิกวงการเลยนะครับแต่เอาแบบคร่าวๆแล้วกันถ้าสมมุติว่าผมผิดพลาดประการใดหรือสรุปวุ่นๆไปก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับก่อนจะจากกันไปครับทุกคนครับฝากคอมเมนต์ไว้หน่อยดิอยากรู้จังเลยว่าคุณคิดเห็นยังไงอ่ะกับการที่นำ Resident Evil 4อ่ะมารีเมคอีกครั้งนึงอันนี้ไม่มีอะไรให้นะอยากรู้เฉยๆนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายเจอกันอะไรเนี่ย